ูฟินอาจารย์ยิ่งศักดิ์3รสชาติอร่อยสั่งเลยที่ LINE @ยิ่งศักดิ์ฟู้ดอดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้นะคะอาจารย์เมย์มีเมนูเปี๊ยะมาฝากคุณผู้ชมค่ะแต่อาจารย์เมย์เขาบอกว่าเปี๊ยะของเขาเนี่ยน่าสนใจมากไม่แพ้เปี๊ยะที่อื่นเพราะว่าของเราใส่ขนุนลงไปปกติขนุนไม่มีใครเข้ามาทำเปี๊ยะกันเท่าไหร่นะมามีไม่เคยเจอเลยแต่มันพูดถึงปัจจุบันนี้ขนุนนะเราก็ลองออกมาโอ้ทำไมอร่อยจังขั้นตอนการทำเราจะเริ่มจากการทำไส้ก่อนค่ะเปี๊ยะขนุนของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าใส่ขนุนลงไป 100% เพราะว่ามันจะหวานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยเลือกเป็นไส้ถั่วใส่ถั่วเพิ่มเข้าไปกวนด้วยกันอ่ะเวลากวนถั่วต้องทำยังไงบ้างอาจารย์เมย์ถั่วเราต้องแช่น้ำร้อนแช่ถึงเขาน้ำเขาคลายเย็นอันนี้เขาเรียกว่าถั่วเขียวซีกเลาะเปลือกใช่โอเคค่ะจากนั้นแช่เสร็จแล้วใช่ไหมเราก็ไปต้มให้เขาเดือดนิดนึงนะเสร็จก็ช้อนขึ้นมานี่เราจะไปนึ่งแล้วโอเคโอเคนึ่งถึงเขาฟูบานออกมานะถึงจะใช้ได้ช่วงที่เรานึ่งอยู่ใช่ไหมเราก็จะเตรียมกะทิอะไรที่สำหรับควรโอเคค่ะถั่วของเราเนี่ยนะจะหอมหอ มแล้วก็มีรสชาติมันอร่อยวันนี้นะคะเลือกใช้อัมพวากะทิแท้ 100% ค่ะคั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกกะทิดีๆสำคัญมากนะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนแล้วก็เนยสดชนิดเค็มเราจะใส่ส่วนผสมเหล่านี้เอาไว้รอเลยแล้วเราจะเอาถั่วร้อนๆเนี่ยนะคะที่เรานึ่งแล้วเนี่ยใส่ลงไปโอเคถั่วพร้อมแล้วขออนุญาตเปลี่ยนอ่างนะคะ เราดูกันแล้วว่า มันน่าจะแน่นเกินไปใช่มันคนไม่ได้ปิดไฟก่อนนะเมมือเล็กโอเคโอเคจากนะคนแล้วค่ะส่วนผสมร้อนๆคุณจะเห็นว่าส่วนผสมของถั่วเราเนี่ยเหลวขึ้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเอาส่วนผสมของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปในเครื่องปั่นเราจะเอาส่วนผสมของเราที่เราปั่นแล้วเนี่ยนะเทลงไปในกระทะโอเคเราเปิดไฟเลยนะใส่ขนุนลงไปเลยขนุนต้องสกนะกวนถึงเขาไม่ติดกระทะประมาณ 10-15 นาทีคุณจะเห็นว่าส่วนผสมเขาเริ่มร่อนขึ้นแห้งขึ้นแล้วสังเกตง่ายๆเนี่ยนะคะคือไส้ของเราเนี่ยจะเริ่มไม่ติดกระทะจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็พักส่วนผสมไส้ของเราจนเย็นสนิทแล้วเดี๋ยวเรามาห่อไข่แดงกันค่ะไข่แดงใช่แบบนี้ค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาทำส่วนผสมแป้งกันแป้งของเราที่เป็นแป้งเปี๊ยะเนี่ยจะมีส่วนผสม2ส่วนส่วนที่1เนี่ยจะเป็นเราเรียกแป้งเปี๊ยะเบอร์1นะค่ะ1ของเราเนี่ยนะคะวันนี้เราใช้เป็นแป้งอเนกประสงค์ค่ะสังเกตง่ายๆนะพวกเราใช้แป้งอเนกประสงค์ตรากบค่ะน้ำตาลทรายนะคะเกลือป่นเสริมไอโอดีนค่ะผงฟูนะคะคล้าให้เข้ากันจากนั้นนะคะใส่น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะไม่นวดนะคะแค่คล้าผู้ชมค่ะเปี๊ยะของเราจะมีกลิ่นหอมทั้งไส้แล้วก็แป้งนะคะที่สำคัญเนี่ยรสชาติมันเนี่ยนะคะมาจากกะทิค่ะเราสองคนใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คั้นทันทีตั้งแต่กระเทาะเปลือกโอเคนวดนะคะเวลานี้ก็นวดได้แล้วโอเคส่วนที่1ปิดไว้ก่อนนะคะส่วนที่1นะคะพักไว้ส่วนที่2แป้งอเนกประสงค์ตรากบสังเกตแถบสีเขียวตรา TFM ใส่น้ำมันค่ะแน่นอนนะคะน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตค่ะ
ณจะเห็นสีแป้งเลยว่าแป้งตัวนี้สีใสกว่าแล้วก็ฉ่ำกว่าเพราะมีแค่แป้งกับน้ำมันเองเดี๋ยวเราจะเอาแป้ง2ตัวนี้1กับ2มาผสมกันคลึงแล้วก็ใส่ไส้ถั่วขนุนของเราลงไปเมย์เดอะมูนเค้กเมเกอร์ดีไหม no เดี๋ยวขึ้นรายการใหม่ให้เราจะสังเกตส่วนที่หนึ่งเขาจะเหนียวค่ะส่วนที่สองเขาก็จะร่วนร่วนห่อ2คลึงเป็นก้อนทรงกระบอกโอเคเราก็จะคลึงนะคะหลังจากที่ได้แป้ง2ส่วนห่อด้วยกันแล้วนะคะคลึงเป็นเส้นม้วนม้วนเป็นหลอดนะค่ะอันที่เราคลึงเป็นหลอดแล้วเนี่ยนะคะมาคลึงซ้ำอีกรอบหนึ่งจากนั้นพับใช่ไหมใช่ค่ะพับ3หลังจากคลึงม้วนแล้วนะคะมาพับค่ะเอาที่เราคลึงแล้วพับแล้วมารีดค่ะค่ะรีดให้ใหญ่นะขอไส้หลังจากเสร็จแล้วใส่สีลงไปตรงกลางกดและยกกดและยกโอเคจากนั้นอบไฟ180องศาเซลเซียสประมาณ15นาทีโอเคค่ะอบสุกแล้วพักไว้จนเย็นเดี๋ยวจะมาหั่นให้คุณผู้ชมดูเนี่ยคุณดูแป้งอู้มามีชิ้นนี้เราผิดพลาดเองทำไมอ่ะเราห่อไข่เอียงไปหน่อยแล้วอยากจะบอกคุณผู้ชมนะเปี๊ยะสูตรนี้อยากให้คุณทำแล้วก็เก็บเอาไว้ประจำบ้านเลยล่ะเพราะว่ามันหอมแม่จริงๆเปี๊ยะก็หอมมันกะทิที่สำคัญไส้เนี่ยนะคะขนุนเวลาสุกแล้วเอามาทำไส้เปี๊ยะเนี่ยมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มากๆอยากให้คุณลองเอาไปทำกันจริงๆค่ะคุณผู้ชมค่ะกดเปรี้ยวกินหวานสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับพวกเราทั้งครอบครัวได้ใหม่ทุกวันวันพฤหัสค่ะทุกวันพฤหัสบดีนะคะเวลาบ่าย 3:30 ทาง Workpoint TV หมายเลข23วันนี้อาจารย์นิสักเต็ดดี้อาจารย์เมย์และนานาขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะแน่นอนครับพบกับผมเท็ดดี้ในวันนี้นะครับเรามีเมนูเครื่องดื่มชื่นใจชื่นใจมาฝากครับนั่นก็คือเมนูม็อกค่ามิ้นท์ครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอีกแล้วกับขนมอบเพื่อสุขภาพนะครับแค่ชิฟฟ่อนส้มชูการ์ฟรีอยากให้คนที่ไม่มีเตาอบไม่มีเครื่องตีสามารถทำเมนูขนมอร่อยอร่อยทานได้วันนี้เราสองคนก็เลยจะมีเมนูเยลลี่มะม่วงและเสาวรสมาฝากกัน